ก็กลับมาเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ดีไหมล่ะเออเออพันธุ์ปัจจุบันเนี่ยปรับเปลี่ยนเป็นพันธุ์ใหม่ดีไหมล่ะเมื่อปรับเปลี่ยนเป็นพันธุ์ใหม่ก็ต้องรู้และเข้าใจพอสมควรในสิ่งที่ลุงหอกเล่าให้ฟังแต่ต้นมาถึงนาทีนี้ฟังไม่ทันก็กดฟังใหม่ก็ได้ไม่จ้าไม่ใช่เหรอ YouTube บ้านหลอดทีวีฟังกันวันละ5รอบ10รอบก็ยังได้ไม่ใช่เหรอถ้าคิดว่าภาษาลุงหอกซึ่งเป็นภาษากิ๊กก๊อกพอที่จะอยู่ในขั้วของหัวใจของแต่ละใครแต่ละใครแต่ละคนแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละท่านถ้ามันปิ้งเข้ามาในขั้วของหัวใจ get into เข้าสู่ขั้วของหัวใจไม่นานนักก็จะกลายพันธุ์จากปุถุชนธรรมดากลายเป็นมนุษย์ปุถุชนพันธุ์ใหม่เข้าให้ในไม่ช้าประมาณนะดีไหมพี่ดีไหมล่ะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจนะฮะว่าพุทธะตื่นรู้เบิกบานน่ะก็คือเรื่องราวของพระพุทธองค์พระองค์ตื่นตลอดไม่มีหลับแน่นอนนะเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่อยู่ทั้งในที่มืดที่แจ้งที่เล็กที่สุดที่กว้างใหญ่ไพศาลที่สุดนี่แหละคือภาษาลุงหอกแล้วสิ่งที่ว่านี้มีแต่พระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงเท่านั้นที่จะรู้ตามสิ่งนั้นได้จึงใช้คำว่าพุทธะมันแปลว่าความว่าตื่นเบิกบานก่อนที่มาถึงตรงนี้มันต้องผ่านการหลับก่อนนะตื่นก่อนจึงจะรู้แล้วก็เบิกบานตามนั้นโอไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาฟังแล้วก็ อยากจะให้เป็นความสำคัญอัดไว้เฉพาะตรงนี้ก็ได้อาจเป็นเทปเป็นอะไรต่างๆนะส่งต่อให้กับ ใครก็ได้เป็นเพื่อนฝูงเข้าไปถ้าเห็นว่าภาษาลุงออกหลับตาเล่าให้ฟังขนาดนี้ถ้าหากว่ามันจะเป็นผลดีพอที่จะปรับเปลี่ยนเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ใน ชาตินี้ก็จะได้รู้ว่าการที่จะมารู้และเข้าใจกับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเข้าไปในเกณฑ์ของคำว่าบ้านเรา.tv สถานีแห่งปัญญาเพราะคำว่าปัญญาตรงนี้มันหมายความถึงศีลสมาธิปัญญาก็ได้สติสมาธิปัญญาก็ได้และสุดท้ายต้องในระดับพุทธปัญญานะจึงจะถูกต้องตรงจริงทั้งหมดทั้งปวงต้องพุทธปัญญาซึ่งเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกณวันนี้รวมไม่หลงจม 8,000 ล้านคนแล้วคุณโยพอใจไหมครับพอใจนะถ้าพอใจแล้วก็บันทึกส่วนนี้ก็ส่งให้ใครก็ตามอัธยาศัยถ้าเขตว่ามันจะมีประโยชน์โดยรวมนะครับเพื่อที่จะให้ลูกให้หลานลองฟังเล่นๆดูซิใช่ไหมถ้าหากว่ามันเป็นไปตามนั้นลูกหลานก็จะได้ดูดซับกับสิ่งเหล่านี้ผ่านภาษาพระอรหันต์เป็นผู้รังสรรค์เอาไว้ให้สื่อสารกันและกันครับพอไหมอีกทีก็ได้คำว่าภาษาพระหันเพราะคนรุ่นใหม่นี้จะไม่เข้าใจคำนี้นะครับคำว่าภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์เขาได้รังสรรค์ถักทอตั้งแต่ไม่มีเส้นอะไรต่างๆนะเอามาใส่เป็นกระดาษว่ากอไก่เอาเงี้ยก็ใส่เป็นหอระฆังเนี่ยดูสิครับ
นั่นแหละครับตั้ง40กว่าตัวนะครับแล้วก็ใส่สระเข้าไปอีกนะอ่านแล้วก็มีความหมายขึ้นมายังไม่พอใส่วรรณยุกต์เข้าไปอีกทีหนึ่งอย่าคิดว่าง่ายนะครับเนี่ยบิ๊กดาต้าของพระอรหันต์เขาล่ะเขาสามารถที่จะทำให้เป็นภาษาขึ้นมาได้สื่อสารกันนี่จำไว้ด้วยครับบิ๊กดาต้าตามความหมายของลุงออกนะครับส่วนความหมายของชาวโลกอื่นเขาก็แล้วแต่เขาเราไม่เกี่ยวเราไม่ตามเขาอยู่แล้วลุงออกไม่ตามเขาอยู่แล้วลุงออกก็สร้างขึ้นมาใหม่ได้เหมือนกันพวกนี้นี่จะมีปัญหาใช่ป่ะเพราะฉะนั้นจำเขามาสุดท้ายเราก็ไม่เข้าใจที่มาจริงๆเราท่านก็หลงกระแสตามเขาถูกเขาครอบงำโดยที่ไม่รู้ตัวเงี้ยเพราะฉะนั้นภาษาพ่อคุณรามคำแหงเหตุที่บอกว่าเป็นภาษาของพระอรหันต์เพราะว่าจุดสูงสุดแน่นอนมนุษย์พันนี้ต้องเป็นผู้นำอย่างเดียวครับเป็นผู้ตามไม่ได้ต้องยอมรับนะครับถ้าหากว่าเป็นพระอรหันต์ก็เป็นผู้นำทางทั่วไปที่มันผ่านมาเขาว่าเขาว่าผู้นำทางจิตวิญญาณคำว่าจิตวิญญาณเนี่ยจะเป็นภาษาในตลาดสดตลาดแห้งอย่างไรก็ฟังกันมาพูดกันมาทักทายแล้วนะใช่ไหมครับมันก็เลยจับจำแนกแยกแยะแยกย่อยไม่ออกเห็นไหมผู้นำทางอะไรล่ะถ้าส่วนของกลุ่มสาธุก็คือผู้นำในคำว่าพระธรรมนั่นเองนะบรรยายธรรมะระดับพระธรรมนี่ต้องใช้ว่าพระธรรมนะครับกลุ่มอามินอเมนก็ต้องเป็นพระเจ้าไปใช่ไหมครับกลุ่มโอมไม่รู้เขาใช้อะไรเป็นน่าจะเป็นพระเจ้ามันกันมั้งนะครับใช่ไหมฮะก็คงจะนารายนารายนั่นประมาณนั้นใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นกลุ่มสาธุกับกลุ่มอมิตพุทธน่าจะลงตัวได้นะครับพอไหวไหมครับพี่เพราะคำว่าพระภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์เป็นผู้รังสรรค์ขึ้นมาจากคำว่าพระเจ้ารามคำแหงก่อนที่จะมาเป็นพระเจ้ารามคำแหงมหาราชคอนเซ็ปต์ง่ายๆในการอยู่ด้วยกันระหว่างผู้นำกับผู้ตามผู้ตามคือชาวบ้านร้านถิ่นใช่ไหมผู้นำคือพระพุทธองค์พระองค์ใช่ไหมดูแลกันแบบพ่อกับลูกในน้ำมีปลาในนามีข้าวยุคสมัยนั้นก็ไม่มีในอ่าวมีปิโตรเลียมหรอกครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวใครอยากจะทำอะไรก็ทำแปลว่าใครอยากจะค้าเข้าไปอยากจะค้าช้างค้าไปอยากจะค้าม้าก็ค้าไปค้าควายก็ค้าไปค้าหมูค้าไก่ก็ค้าขายไปประมาณนั้นครับนะโอเคไหมแปลว่ามันบ่งบอกให้รู้ว่าโอ้โหความเป็นอิสรภาพเนี่ยมันมากมายมหาศาลนะเขาปกครองโดยธรรมผู้ที่เขาบรรลุธรรมในระดับนั้นนะเขาปกครองโดยพระธรรมอำนาจแห่งพระธรรมหรือว่าอำนาจโดยพระธรรมเนี่ยเขาไม่ต้องใช้อำนาจนะอำนาจโดยพระธรรมเขาจะไม่ใช้อำนาจเหมือนทางโลกนะซึ่งมันก็ต่างกันส่วนอำนาจทั้งโลกนี้อำนาจโดยกฎหมายอำนาจโลกคืออำนาจโดยกฎหมายกฎหมายนะครับต้องถามว่าใครเป็นคนเขียนไม่มีกฎหมายฉบับใดในโลกหรอกเขาเขียนขึ้นมาแล้วทำลายตัวเองไม่มีหรอกเห็นไหมครับผมอ้างถึงเดี๋ยวนี้เป๊ะทันทีเลยไม่อ้างถึงจุดนั้นอยู่แล้วผมรู้ว่านะกฎหมายอะไรก็หวานไปอะไรทำนองนั้นนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายในโลกนี้ไม่มีใครเขียนขึ้นมาที่จะทำลายตัวเองจริงๆผู้เสียสละ
กฎหมายเนี่ยถ้ามันออกจากตัวเองเป็นคนเซ็นสุดท้ายนะมันต้องมองภาพรวมนะครับตั้งแต่ลายเซ็นผ่านไปแป๊ะเนี่ยครับผลมันต้องเกิดประโยชน์กับข้างล่างทั้งหมดโดยถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาครุ่นต่อไปนี้นะครับรุ่นที่เขาจะเขียนกฎหมายใดๆออกมาอ่านปุ๊บมันจะรู้ทันทีว่าเออถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคถูกต้องก็ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพราะผู้คนจะรู้เรื่องธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเพราะหน้าวันนี้มันถูกธรรมชาติบีบอัดเห็นไหมธรรมชาติบีบอัดมากหน้าวันนี้นะครับธรรมชาติที่เกิดความร้อนแล้งเนี่ยก็ใช่ธรรมชาติที่เกิดจากเปียกแฉะน้ำมากจนเกินเหตุเกินปัจจัยนี่ก็ใช่ธรรมชาติที่มันเกิดจากลมเกิดพายุนั่นมันก็ใช่ใช่ป่ะธรรมชาติที่มันเกิดความหนาวเหน็บเจ็บทุกอนุธาตุในของร่างกายเนี่ยมันก็ใช่นะร้อนทุกส่วนมันก็ใช่ใช่ไหมยุคสมัยนี้นะฮะเป็นยุคที่ถูกธรรมชาติที่บีบรัดกันทุกมิติเลยเพราะฉะนั้นผู้คนจะเข้าใจธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเข้าใจเรื่องราวธรรมชาติมากยิ่งขึ้นบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขออภัยบ้านเราดอททีวีสถานีไปแห่งปัญญาเน้นหนักเรื่องของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมก็เล่ากันเรื่องนี้แล้วให้ฟังก็ลองปรับดูสิครับแต่ต้องทิ้งตำราทั้งอื่นทั้งหมดนะครับหอบตำราซึ่งเป็น database ของแต่ละท่านแต่ละคนจดจำมาเนี่ยต้องทิ้งไปไกลครับมันถึงจะเข้ากันได้นะครับทิ้งไว้ก่อนเอาไว้ห่างไว้ก่อนไอ้ database ของท่านที่จดจำมากับทางฝ่ายผมมันจะคนละด้านหรือเปล่าคนละทิศทางหรือเปล่าแต่ทั้งหมดผมก็ปรารถนาให้มันเชื่อมกันนะให้ประสานกันแล้วจะไปด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นก็แปลว่าฝ่ายโลกกับฝ่ายธรรมนั้นฝ่ายโลกกับฝ่ายพระธรรมนะครับมีคำว่าพระหน่อยครับฝ่ายโลกกับฝ่ายพระธรรมนั้นจะต้องดำรงอยู่และดำเนินต่อไปแบบผสมผสานและเข้ากันได้และไปต่ออย่างเงี้ยมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะมันจึงจะทำให้เกิดสันติสุขเกิดขึ้นในใจของทุกปัจเจกบุคคลเกิดขึ้นในใจกับมนุษย์ 8,000 ล้านคนนี่แหละนี่ปัจเจกบุคคลใช่นะดีนะท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยท่านได้ยินก่อนใครทั้งหมดนะที่อยู่หน้าจอเดียวกันเดี๋ยวนี้ดีนะท่านยังได้ยินก่อนใครทั้งหมดในโลกนี่ก็แล้วใช่ป่ะไม่รู้ว่ามีกี่ท่านกี่คนที่อยู่ตรงนี้พอได้ไหมผมใช้คำพูดอย่างนี้อีกคำหนึ่งเกือบลืมไปที่บอกพระอนันต์ในถอยหลังมาหนึ่งเก้าพระเจ้ารามคำแหงมหาราชคือท่านบวชเป็นเนนน้อยกว่าลานวัดนั่นแหละมีฤทธิ์มีเดชตั้งแต่เป็นเนนเด็กๆก็ขอมดำดินไงนั่นแหละจะขอมดำดินก็คือบอกให้เลยคือพลังงานเดี๋ยวนะฮะดาร์กเอเนอร์จีมนต์ดำนั่นคือ dark energy ใช่ไหมครับก็พวกฤทธิ์เดชก็เรียกว่าไสยศาสตร์ไสยเวทพวกเวทมนต์คาถานั่นแหละเวทมนต์นู่นนี่นั่นสารพัดนั่นแหละครับคือเวทมนต์คาถาดำเนินไปในรูปแบบของทำลายล้างเอาชนะข้าคารใช่ไหมครับก็ลองคิดสิฮะไอ้คำว่าขอมดำดินเนี่ยคำว่าขอมนี่เนี่ยมันต้นตระกูลของมนุษย์ในยุคสมัยดึกดำบงดำบรรพ์นู่นน่ะมีฤทธิ์มีเดชนะในการที่จะดำดินขอมก็อยู่บ้านของเขาด้วยนะอยู่ไหนไม่รู้นะเน้นน้อยกว่าลานวัดอยู่ที่
จังหวัดอยุธยาเนี่ยมันคนละที่มันดำดินมาแปลว่ามันหาเรื่องสิครับใช่ไหมไอ้กลุ่มไสยศาสตร์ไสยเวทเนี่ยกลุ่มพวกเนี่ยดาร์กเอนเนอร์จีมันหาเรื่องไงอยู่บ้านมันก็ไม่อยู่ใช่ไหมเดินมามันก็ไม่เดินดำดินมาแม่งเลยมาถึงก็เจอเนนน้อยกว่าลำรัดพระร่วงนะมันก็เหยียบคอไว้ตรงนั้นนั่นก็ฤทธิ์เหมือนกันละฤทธิ์เหมือนกันละว่าแต่พระร่วงมันบุญญาฤทธิ์ใช่ไหมไอ้ขอมันคืออิทธิฤทธิ์กลุ่มอิทธิฤทธิ์กลุ่มไซตานนั่นแหละกลุ่มไซตอนกลุ่มซาตานกลุ่มมัจจุราชกลุ่มราหูนั่นแหละพวกบรรลัยรู้พ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของบรรลัยรู้หน้าวันนี้สบายมากท้าด้วยผลมาเยอะราหูจริงมาเยอะมัจจุราชมาเยอะไสตอนซาตานจริงท้ามันด้วยเพราะฉะนั้นท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับสิ่งที่เล่าให้ฟังเวลานี้หมดเวลาที่จะไปกราบไหว้บูชามันแล้วนะในเรื่องของราหูมัจจุราชไซตอนซาตานมันหมดเวลาแล้วล่ะมันมาถึงเวลาที่ต้องมาใช้อะไรสติปัญญาสติศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาพัฒนาตัวเองให้ไปถึงในระดับที่นะเอาพุทธศาสตร์มาใช้ครับแล้วก็พุทธปัญญามาถึงตรงนั้นมันถึงจะทำให้มนุษย์เรารู้ว่าเราคือใครใช่ไหมเกิดมาได้ยังไงตายแล้วจะไปไหนแล้วถ้าไม่ตายจะทำยังไงตายไปไหนก็ไปสิครับแต่มันเป้าหมายเราก็คือจะทำให้ไม่ตายครับจะทำให้ตัวเราไม่ตายอ่ะพระอรหันต์แปลว่าผู้ไม่ตายนะฮะจำด้วยครับจำด้วยนะฮะคำว่าพระอรหันต์คือผู้ไม่ตายนะจำด้วยอธิบายทำไมจึงไม่ตายเพราะว่าไม่เกิดเกิดมาแล้วก็ทำให้ตัวเองไม่เกิดสิเกิดมาแล้วก็ทำให้ตัวเองไม่เกิดอีกสิแล้วมันจะรู้ตัวมันจะรู้ตัวเองว่าชาติสุดท้ายเป็นอย่างนี้หรือว่าเนี่ยมันจะรู้ตัวเองในถึงวาระนั้นโอเคไหมวาระนี้ก็ลุงออกก็หลับตาเล่าให้ฟังเป็นเบื้องต้นวันนี้เล่าให้ฟังวันที่1สิงหาคมพ.ศ.2562ว่าเข้าไปนู่นขอดูนิ้วมือสิเนี่ยนิ้วยาวนิ้วใหญ่นิ้วยาวนิ้วเล็กดูสิเป็นไงนิ้วมือนิ้วมือขาดว่าไอ้ลุงหมอเนี่ยก็เกินไปดูสิดูนิ้วมือนะเป้อ้าวโอ้โหบานเบอร์มาเลยงั้นเอาเข้าไปเมื่อวานในจอนี้ผมมันสูญเสียไปแปลว่าฟังไม่ทันนะปกติมันยิงกันเป็นระเนระนาดนะอ๋อมาแล้วเริ่มมาแล้วโอเคเข้าใจแล้วยิงไประเนระนาดโอเคอย่าลืมกดแชร์กดเชิญก็แล้วกดเขาเรียกอะไรกดแชร์กดซับสไครต์เลยก็ว่ากันไปนะครับนั่นนะโอ้โหโอ้โหหัวเย็นหัวร้อนก็มีเลยโอเคพอ thank you very much ครับผมครับนะมาถึงเรื่องราวที่มีใครสงสัยอะไรก็ว่ากันไปตามเกิดตามมีคราวนี้นะครับพยายามสะเก็ดเบาหาคำถามมันก็ขอบคุณครับลุงที่คิดและพูดเรื่องฝนตกวันที่หนึ่งวันนี้ขุดหลุมเตรียมปลูกต้นสัก200 กว่าต้นขุดเสร็จ
ฝนตกมาพอดีพรุ่งนี้ก็ปลูกดินชุ่มมันได้งานสิคุณภูกระดกเห็นไหมปลูกไว้เถอะต้นไม้นะครับ20ปีผ่านไปนะเราจะตายก่อนตายหลังอย่าไปสนใจใช่ไหมครับคนในมีที่มีทางก็ปลูกไว้เถอะใช่ไหมปลูกมายืนต้นเอาไว้นั่นมันเป็นเชิงพาณิชย์ไปด้วยเห็นไหมครับก็เปิดปลูกทิ้งเอาไว้ตากแดดตากฝนมันเติบโตมันเองโดยธรรมชาติมันเองมันไม่ได้มาขอข้าวกินซะหน่อยปลูกกันแล้วใช่หรือเปล่าต่อไปก็ปลูกพืชล้มลุกเอาไว้กินดอกออกผลของมันใต้ต้นนั่นแหละใช่ไหมต้นใหญ่มันก็จะเป็นเงาให้จับเฉดสับร้อนมากจะกลายเป็นร้อนน้อยเป็นร่มเป็นเงากับต้นเล็กก็เหมือนกันแหละครับผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นปกป้องคุ้มครองเด็กๆก็ธรรมดาถ้าคิดอย่างนี้มนุษย์ก็เหมือนกันพืชก็เหมือนกันนั่นแหละใช่เปล่าครับคิดให้เป็นให้ถูกมันจะไม่ยากอะไรคิดในเชิงธรรมชาติไม่เห็นต้องมีความยุ่งยากแต่ประการใดแมนบอผมขอบคุณลุงงอกมากที่ชี้แนะนำทำสมาธิให้รู้จักอากาศบริสุทธิ์ตั้งแต่ผมดู YouTube มาผมทำตามลุงงอกความสำเร็จความอธิษฐานผมสำเร็จได้หลายอย่างและทุกอย่างผมจะจดจำสิ่งที่ลุงงอกให้มาแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นตลอดขอให้บริษัทของลุงงอกและทีมงานโรงงานมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นให้คนรุ่นหลังเขาได้รับรู้ผมก็ไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรดีใจมากๆเคารพและนับถือทุกทีมงาน CR พร้อมแปลว่าอะไรลุงงอก Pure Energy Thailand นะโอเคนะก็ค่อยๆพิจารณาครับกับสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันมาถึงยุคมันนะให้สังเกตมากๆครับธรรมชาติบีบอัดนะครับให้ทุกคนจะเข้ามาเรียนรู้รับรู้เรื่องธรรมชาติทั้งธรรมชาติที่อยู่ภายนอกตัวเราเองกับธรรมชาติซึ่งเป็นตัวของเราเองคำว่าตัวของเราเองก็แปลว่าภายในตัวของเราเองนะครับจำด้วยครับจำในภาษาต้องจำธรรมชาติซึ่งเป็นตัวของเราตัวของเราแล้วก็มันอยู่ภายในตัวของเราตัวของเราไม่พอนะต้องภายในตัวอีกทีนะครับดูสิครับมันภาษาผมมันซ่อนๆเป็นชั้นอยู่นะครับภายในตัวของเราเองนะธรรมชาติที่อยู่นอกตัวเราทำไมจะคิดไม่ได้ของแค่นี้นอกตัวเราไม่ต้องคิดเลยนี่มันรู้เลยใช่ไหมครับแม้แต่คนที่อยู่ข้างตัวท่านในเวลาเนี่ยก็ถือว่าเป็นธรรมชาติของคนนั้นที่อยู่นอกตัวเราใช่ไหมครับดังนั้นการที่จะรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองโอ้โหสิ่งนี้นะคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าปรารถนามากที่สุดสำหรับมนุษยชาติครับปรารถนามากที่สุดครับใครได้ใครก็ได้ก่อนก็มันจะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานของใดๆที่หามาได้เรื่องนี้มันเป็นอย่างนั้นครับมันเป็นโอ้โหปัญญาระดับมีความรอบรู้มีความรอบคอบมีการพิจารณามีการตัดสินใจแล้วก็มีการควบคุมเรื่องของอากัปกิริยาเขาเรียกว่าอารมณ์ได้อย่างง่ายดายนะเป็นคนที่เฉยยิ้มง่ายประมาณนั้นนะครับไม่กักเก็บไม่กักประมาณนั้นจะเป็นมนุษย์พันธุ์นี้เกิดขึ้นมานะครับจะมีมากขึ้นเป็นลำดับครับบอกให้ทราบไว้นะการงับอากาศกับการทำสมาธิจิตเป็นทางเดียวกันเพื่อเข้าถึงพระธรรมสองแบบนี้ต่างแตกต่างกันอย่างไรมันเชื่อมโยงครับเชื่อมโยงกันนะครับเชื่อมโยงวิธีคิดไงความจริงไม่ต้องคิดปกติเราท่านก็สูดลมหายใจเข้าและออกอยู่แล้วใช่ไหมตั้งแต่เริ่มร้องแอมาถึงนาทีนี้ปกติ
เราท่านต่างก็สูดลมหายใจเข้าและออกใช่ไหมครับถ้าใครไม่พยักหน้าก็จบข่าวแล้วแบบนี้พูดจบไม่พยักหน้ามันก็ไปต่อไม่ได้นะครับเห็นไหมเพียงแต่มาให้จังหวะมาเพิ่มจังหวะมันเท่านั้นเองสูดลมหายใจโดยปกติแล้วเข้าจมูกก็ได้เข้าปากก็ได้ใช่ไหมหรือว่ามีใครสูดลมหายใจเข้าทางหูมีไหมครับมันมีมนุษย์พูดคำว่าหายใจตามผิวหนังไม่ใช่กบใช่เขียดนะเว้ยอย่าไปเชื่อโคตรมันพวกนั้นเนี่ยอย่าไปฟังมันเข้าใจไหมครับใช่ไหมบางคนก็โอ้ยปฏิบัติเรื่องสมาธิจิตสามารถหายใจได้ทางผิวหนังแม่อยากจะใช้ภาษาสุภาพเหมือนกันอย่างเงี้ยจริงนะพอนะธรรมชาติก็ให้มาสองทางนั่นเองจมูกกับปากหายใจเข้าใช่ไหมไอ้รูจมูกมันก็มีเล็กอยู่แค่นี้ปากมันเออถามว่ามันกี่เท่าอ่ะกับรูจมูกเข้าให้เยอะๆแล้วกลั้นให้นานจบเห็นไหมงับอากาศใช้คำว่างับลีลาอากับกิริยาคำว่างับเป็นเหมือนโยนข้าวให้สุนัขงับเงี้ยงับแมลงวันหมาก็อยู่แค่นั้นก็ดูเข้าไปจึ๊กเร็วๆหน่อยโอ้ยก็ทำอยู่แค่นี้เสร็จแล้วก็งับปิดปากไว้นานแค่ไหนก็ได้พอทนได้ใช่ไหมครับไม่ใช่จะเอาหูอื้อถึงขั้นนั้นก็เกินไปก็ต้องรู้ตนรู้ตัวแหละครับแต่ละท่านแต่ละคนน่ะนะโอ้ยก็ต้องใช้เทคนิคใช้ทักษะตัวเองเข้ามาประกอบบ้างจะให้ผมจับมือทำให้มันก็ไม่ใช่นะใช่ไหมครับใจผมมาปิดปากปิดจมูกให้มันก็เกินไปนะครับโอเคนั้นโอเคไหมผมว่างั้นนะก็ธรรมดาธรรมชาติเนี่ยโยมนะครับโอเคทั้งสองอย่างมันเชื่อมโยงกันนะครับเพราะว่างับอากาศต้องการพลังงานมันเผาผลาญเผาก่อนหลับนอนนี่แหละครับใช้ได้ดีมากนะส่วนกระโดดเต้นตามสไตล์เต้นแมนแนวดิ่งแนวราบก็คือแอคหนึ่งต่างหากแต่เวลาก่อนหลับก็คือสมาธิงับอากาศก่อนออกไปนานๆแล้วก็กลั้นนานๆให้มันร้อนอื้อไปทั้งตัวเลยครับหลับวันไหนก็ได้ทีนี้สมาธิไปพร้อมกันนั่นแหละโอเคไหมครับใช้ก่อนหลับแล้วตื่นก่อนตื่นนอนตื่นนอนตื่นก่อนที่จะรู้เบิกบานก็หลับมาทั้งคืนใช่ไหมพอไปแล้วรู้สึกตัวก็อย่าเพิ่งลืมตางับอีกทีนึงต่อไปตาจะสว่างทำสิครับจะสว่างมันเองหรอกหนีไม่พ้นหรอกลูกหงอกเล่าให้ฟังแล้วก็ทำไปเถอะรับรอง150ที่ว่านะกั้นใจไม่มีใครก็ตายเพราะกั้นใจหรอกมันเป็นธรรมชาติมันครับเริ่มต้นจะมีคำว่าอึดอัดหน่อยเพราะว่าร่างกายเรามันสะสมอะไรต่างมาเยอะแยะมากมายมหาศาลเริ่มต้นมันจะอึดอัดหน่อยหรอกไอ้ที่มันอึดอัดมันบ่งบอกกันด้วยว่าร่างกายเรามันผิดปกติคำว่าอึดอัดถ้าปกติมันจะเบาสบายเลยครับถ้ามันเป็นมาตกแบบเป็นปกติผลของมันนะจะเบาโปร่งโล่งเบาสบายตัวถ้าไม่ปกติมันจะเริ่มอึดอัดติดขัดในร่างกายก็ต้องค่อยทำบ่อยๆแบบนี้ใช่ไหมเพื่อต้องการร่างกายปลอดโปร่งโล่งเบาสบายและพละกำลังมันจะทำงานตลอดเวลาจะไม่รู้จักเหนื่อยเมื่อยล้าประมาณนั้นนะครับความขยันหมั่นเพียรก็จะเกิดขึ้นและอยากทำนั่นอยากทำนี่อยากจะทำให้มันเสร็จเร็วๆอยากจะทำหน่อยมันก็อยากทำ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 กับอยากกินมันคนละเรื่องนะกับคนว่ากับคำว่าอยากสวยอยากงามมันคนละเรื่องนะอยากร่ำอยากรวยมันคนละเรื่องนะอยากทำเนื้อโหวิเศษวิจิพิสดารอยากทำไร่ไถนาอยากปลูกผักปลูกอะไรต่างๆนะอยากเขียนหนังสืออยากพูดอยากนู่นนี่นั่นเห็นไหมครับมันต่างจากคำว่าอยากสวยอยากรวยอยากไปนั้นเขาว่ามันอยากแบบกิเลสตัณหามันไม่ต้องอยากมันก็มีพวกนี้จริงคนที่มีสิ่งนี้ไม่ต้องอยากเลยมันมีมันเองใช่ไหมครับเอาจริงๆไม่ต้องพูดเล่นๆนะไม่ต้องไปอยากมันมีเพราะคนที่มีสิ่งนี้มันจะมีเองนะทรัพย์สินคันเนี่ยมันก็ไหลมาเทมาจนได้แหละครับ
ใช่ไหมครับให้มันถูกตามคันลองก็แค่นั้นเองจะไหลมาเทมามันเองตามเหตุปัจจัยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับเข้าสู่ก่อนการเกิดบิ๊กแบงจะต้องทำให้สิ่งใหญ่กลายเป็นสิ่งเล็กที่สุดจนถึงขั้นผ่านหลุมดำใช่ไหมครับใช่เมื่อวานนี้ก็เล่าให้ฟังแล้วตอบคำถามใครเมื่อวานเนี่ยแบบนี้ใช่นะอย่าไปถึงตรงนั้นเลยครับไอ้ตรงนั้นน่ะมันเป็นหน้าที่ลุงออกเล่าให้ฟังโอเคไหมครับของเราแค่สุดโลกเนี่ยก็พอแล้วหลุดจากโลกีเข้าสู่โลกุตเป๊ะจบไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกจบตรงนี้ก็พอนะไอ้เรื่องที่ลุ้มแดงลุ้มดำเนี่ยลุงออกหลับตาเล่าให้ฟังพวกนั้นก็พอแล้วเอาไว้ประดับนะไอ้บิ๊กครันช์พูดเมื่อวานเนี่ยครับโอเคนะโอเคแปลว่าเข้าใจดีแล้วนะที่เข้าใจคุณศิลาแต่อย่าหวังเข้าถึงตรงนั้นอย่าไปหวังมันตรงนั้นเอาแค่เข้าใจลุงออกเล่าให้ฟังเออพอเข้าใจมันก็เป็นความสุขไม่เข้าใจมันก็อึดอัดมันกลายเป็นความทุกข์เข้าใจไหมความเข้าใจใช่ปล่าพี่มันก็มีกันอยู่แค่นี้แล้วคุณโยมแต่ไงต่อเป๊ะมาถึง YouTube นะครับเฟซไม่มีคำถามอีกแล้วนะเฟซหมดคำถามแล้วนะครับนั้นผมก็ดู YouTube ต่อเป๊ะเชียร์ปัญญาบริสุทธิ์อันนี้เชียร์ชัวช้าเชียร์ชัวช้าว่ะเชียร์ชัวช้าว่ะเชียร์ชัวช้าเล่นดีเสียงดีเสียงลำคางเสียงลำคางเสียงโอเคดีหมดแล้วครับเฮ้ยทำไงดีไม่มีสองสามแถวเองไม่มีคำถามเลยโอ้นี่ไม่มีคำถามเลย YouTube ไม่มีคำถามเลยแล้วมีอยู่แค่นี้แล้วไม่มีก็ไม่ว่าอะไรกันมีก็ว่ามาก็แค่นั้นนะ ข้อสงสัยก็ดีเข้าใจถ้าเข้าใจก็ดีขอให้เข้าใจทุกคนทุกท่านครับเพราะว่าความเข้าใจมันเป็นบ่อเกิดความเจริญนะครับมันเป็นใช่ความเข้าใจมันเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญนะครับจำไว้เลยครับบอกลูกสอนหลานให้ได้ทำความเข้าใจให้ได้หลายเรื่องหรือทุกๆเรื่องที่ได้เรียนเอาความเข้าใจให้ได้นะถามว่าความเข้าใจจริงๆเนี่ยเวลาเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องจำรู้จำก็คือรู้ไม่จริงรู้จริงก็รู้โดยไม่ต้องจำแปลว่ารู้ในกรอบความเข้าใจอ่ะมันไม่ต้องจำมันเหมือนกับย่อส่วนไปเลยนะครับรู้จำก็รู้หนังสือทั้งเล่มมันเป็นชิ้นใหญ่เลยรู้จำก็คือรู้ไม่จริงแปลว่ารู้ไม่หมดหรอกหนังสือทั้งเล่มเนี่ยนั่นน่ะโอเคไหมรู้จำก็คือรู้ไม่จริงรู้จริงก็ต้องรู้ได้โดยไม่ต้องจำเอาไว้คิดคำสองคำนี่คิดอย่างผมจำที่ไหนลูกจริงๆมันก็หลับตาใส่ปึ้งปังปังปึ้งปังปังเห็นไหมครับก็คนมันรู้จริงเห็นไหมจะมาเอาพูดงี้แหละครับถ้ารู้จำก็มาอ่านให้ดูอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ใช่ลุงหงอกหรอกครับใช่ไหมครับใครก็ไม่รู้หรอกแต่ไม่ใช่ลุงหงอกแล้วกันเอาใช่ไหมครับ
เอาล่ะฟังใหม่ให้ดีนะครับมันมีอยู่3ช็อตนะครับผมพูดหลายๆเรื่องมันจะมีวนอยู่3ช็อตเสมอนะครับใน1ประเด็นปัญหามันจะมีกันอยู่3ช่องทางในการที่ทำเข้าใจเมื่อกี้ผมขึ้นต้นว่ารู้จำก็คือรู้ไม่จริงก็พวกจำตำรามานั่นแหละครับมันไม่จริงหรอก ใช่ป่ะใช่นะแล้วจำภาษาผู้อื่นขี้ปากผู้อื่นนั่นแหละก็พอจำมาเท่านั้นแหละก็แบบมันรู้ไม่จริงคือตรงนั้นพระพุทธเจ้าถึงมีกัลยาณสูตรมาให้พิจารณาไงถ้าหากว่าจำผู้อื่นเข้ามาพระองค์ก็บอกว่าอย่าเชื่ออย่าเพิ่งปรงใจเชื่อกับคนที่เขาเกิดก่อนเล่าเรื่องอะไรแต่ไรให้เราฟังนะก็อย่าเชื่อใช่ไหมครับก็คือตรงนั้นถ้าเราก็ไปจำเขามาเนี่ยมันก็ไม่จริงเสียหรือว่าจริงอ่ะอย่างนี้เป็นต้นใช่นะอย่าเชื่อตำราเนี่ยก็แปลหนังสือเนื้อหาอย่าเชื่อตำราเพราะว่าอย่าเชื่อครูอาจารย์อย่าเชื่อหลักเหตุผลนี่เห็นไหมครับที่ชาวโลกเขากล่าวอ้างกันเห็นไหมดูสิครับถ้าไม่เชื่อก็เอาความเข้าใจไปสิครับที่แนวใช่ไหมครับเอาความเข้าใจจากลูกหงอกเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ได้ผูกขาดนะที่ว่าเนี่ยพอเข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่าโยกไปแยกมาความจริงเมื่อวานนี้ดีนะภาษาดีนะฮะ database แต่ว่าไม่ทราบไปนะความจดจำความรู้ความเข้าใจใดๆที่ท่านวันแน่เอาใส่ไว้เข่งหนึ่งของท่านเป็น database หนึ่งของท่านเองนะครับทีนี้พอเวลามาเจอ database ลูกหงอกมันก็คนละเข่งกันเนี่ยทั้งสองอย่างก็มาแชร์กันขึ้นแต่ช่างมันเหมือนกันมันต่างกันแค่นั้นใช่ไหมส่วนที่เหมือนกันก็ดีเอาอะไรเป็นหลักกันเนี่ยเหมือนลูกหงอกเป็นหลักหรือว่าลูกหงอกเหมือนกับที่ท่านเคยจำมาเนี่ยก็แล้วแต่จะไขว้กันนะตรงนั้นท่านเคยจำมามันเหมือนกับลูกหงอกพูดมันก็ได้มันเหมือนไอ้ที่มันต่างจากที่ท่านจำเนี่ยเห็นไหมครับมันต่างในแนวไหนล่ะทีนี้ไอ้ความต่างนี่คือการต่อยอดที่ท่านได้โดยสมบูรณ์นะครับพอได้ไหมครับอีกครั้งนะฮะรู้จำก็คือรู้ไม่จริงรู้จริงก็รู้โดยไม่ต้องจำแปลว่าอย่างปุถุชนคือเข้าใจแล้วเนี่ยเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องจำทีนี้บุคคลอีกคนหนึ่งเขาเกินเนี่ยประเทศเข้าถึงพระธรรมบรรลุธรรมนั่นแหละมันเหนือความเข้าใจในเหนือความจำเหนือความเข้าใจที่ท่านเคยเข้าใจมาก่อนใช่ไหมมันจะเหนือสิ่งนั้นใช่ไหมคนเขามีสิ่งนี้เขาได้จริงนะไม่พูดเล่นๆนะนี่หลับตาแล้วให้ฟังเฉยๆนะถ้าลืมตาก็ต้องอย่างที่เห็นเนี่ยโอเคไหมครับอ้าวก็หวังว่าคงจะสรุปได้นะครับมีไหมก็พยายามเป็นห่วงเป็นซูซานในเฟซครับผมในเฟซแล้วโลกีโลกุตไหนซูซานโอเคคุณซูซานเอ้าซูซานเอ้าโอวายเดี๋ยวออกเสียงเอ้า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 ก็เอ้าโว้ลูกหมอช่วยยกตัวอย่างการหลุดโลกีเข้าสู่โลกุตสักตัวอย่างหนึ่งได้ไหมกะอ้าวขออนุญาตนะใช้กับกิริยาอ้าปากไว้จะโยนแสงงับเราที่เราเกิดอ้าปากไว้อ้าลงที่ลงกดอึ๊บโลกุตก็เข้าไปแล้วฟังครับทีนี้ครับ โลกีวิสัยง่ายๆคือโลกของเราเนี่ยครับโลกเราทั้งใบเนี่ยครับมันจะกว้างใหญ่ไปสักเท่าไหร่เนี่ยคือโลกีโลกเราต้องกลมๆโอเคไหมครับใดๆที่อยู่ในโลกไปเนี่ยต่างเป็นทุกข์หมดนะตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของอนิจจังหมดเพราะว่าโลกมันหมุนน่ะใช่ไหมโลกมันหมุนเนี่ยทุกอย่างมันก็หมุนตามเราใช้หลักคณิตศาสตร์อธิบาย A เท่ากับ B B เท่ากับ C
พราะฉะนั้น A ต้องเท่ากับ C ก็เมื่อโลกใบนี้มันหมุนใช่มั้ยทุกอย่างในโลกมันก็หมุนตามตรงที่มันเข้าใจยากที่สุดไม่มีทางได้มันมีมนุษย์พันธุ์ที่เขาได้ก็แล้วกันคือเขาจะรู้สึกว่าโลกใบนี้มันหมุนรู้สึกนะหมุนรอบตัวเองเนี่ยนั่นคือมนุษย์พันธุ์พิเศษล่ะเขาจะรู้ตรงนั้นได้ทีนี้เมื่อเวลาเขารู้ว่าโลกวันนี้มันหมุนมันมีภาวะหนึ่งที่มันหลุดโลกไปหลุดออกไปเนี่ยหลุดจากโลกีมันก็สู่โลกุตคำว่าโลกุตในโลกอย่าลืมอากาศด้วยนะครับนี่ต้องมีอากาศด้วยครับโลกสูดอากาศเลยเข้าไปสู่อวกาศงั้นอวกาศก็คือโลกุตเรียกว่าโลกุตตรธรรมก็ว่าได้พระนิพพานก็ว่าได้นะสุญญตาก็ว่าได้อนัตตาก็ว่าได้ความว่างก็ว่าได้นะปรมัตถสัจธรรมก็ว่าได้ในหมดแต่ลุงออกถอยหลังมาหลายก้าวคือค่าคงที่ถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์เห็นไหมครับโอเคไหมครับเรื่องนี้กดไปดูครับคุณชูสานภาวะหลุดโลกมันเป็นคลิปแรกเลยนะครับไปถอยหลังไปหาหน้าแรกหน้าแรกของ YouTube กดติดตามเข้าไปจ้ากดกระดิ่งกระเด่งเข้าไปมันเป็นคลิปแรกเป็นปฐมบทเป็นปฐมบทเป็นปฐมเรื่องอะไรกันที่จะมีคำว่า YouTube บ้านเรา .tv มาถึงวันนี้ YouTube บ้านเรา .tv สถานีสถานีแห่งปัญญาพัฒนาเรื่องราวของการรักษามนุษย์และสิ่งแวดล้อมเข้าใจมั้ยครับพอได้นะเห็นมั้ยมันเป็นภาษาใหม่นะวันนี้ดูภาษาใหม่นะพอได้มั้ยครับสดับได้ครับคําว่าปัญญาดีกว่าปัญญาไม่ใช่ภาษาพูดธรรมดานะครับปัญญาเป็นในระดับพุทธปัญญานะครับหรือพุทธปรัชญานั่นแหละครับคือใครก็ตามที่ได้ระดับนี้ก็คือต้องรู้ด้านที่3ของเหรียญรู้ตรงกลางของแม่เหล็กรู้ตรงกลางของโปรตอนกับนิวกับนิวตรอนโปรตอนกับนิวตรอนต้องรู้ตรงกลางตรงกลางนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์บอกให้ทราบไว้แล้วกันนะครับเห็นไหมรู้ได้เข้าใจเอามาใช้ได้ด้วยนะที่ว่าเราจะรู้แค่ผ่านภาษานะรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งด้วยแล้วมาใช้ได้ด้วยจริงๆด้วยก็สองมือเปล่ารักษามนุษย์เนี่ยมาใช้ได้จริงๆนะครับนะโอเคนะเข้าใจเนาะคุณซูซานโอ้ยโอ้ยซูซานโอ้ยนะมีไหมเอ่ยเลยจาก31ภพภูมิไปแล้วจะเป็นเรื่องของพลังงานใช่ไหมครับฟังดีมากครับคำว่าวงกลมรอบนี่นะครับก็เรียกวัตตะวัตตะ31ภพภูมิถูกต้องครับอย่าลืมอากาศด้วยนะครับจำอากาศ31ภพภูมินะวัตตะสงสารรวมแล้วหลงจ้อง31ภพภูมิแปลว่าเลย31ภพภูมิไปแล้วจ้าตามพระไตรปิฎกเขียนเอาไว้นะฮะหน้าไหนบรรทัดใดไปหาดูเองนะครับกลุ่มที่เรียกว่าอารูปพรหมสูงสุดมันจะมีภาษากำกับอยู่เนวสัญญานาสัญญาเลยตรงนั้นไปทีไปหาตำราเองผมขี้เกียจเปิดตำราใส่ นะครับกลุ่มอารูปพรหมนะครับไม่รู้ใครจำได้บ้างทั้งหมดจำได้ก็พิมพ์มาบอกนะก็แล้วที่เขียนงัดออกมาไหมครับพูดแต่พูดสูงสุดในจุดในจุดหนึ่งก็พอแล้วอย่างเช่นอะไรล่ะโสดาบันก็พูดแค่จุดสกิทาก็แค่จุดสูงสุดจุดเดียวก็พอแล้วอานาก็สูงสุดจุดเดียวก็พอแล้วนั้นก็ไปไล่หาเองดีไหมครับโอเคนะแปลว่าต้องการความรู้ก็ไล่ไปหาอ่านเอาเองต้องการความเข้าใจเราก็นั่งฟังตรงนี้แหละ
โอเคไปครับเพราะที่นี่แน่นหนักความเข้าใจนะครับแน่นหนักความเข้าใจโอเคขอให้เข้าใจตามนี้เอาไว้มากๆเข้าไว้นะครับโอเคในหน้านี้ผมอ่านหมดนะครับไม่ทราบอ่านหมดทุกคนรู้หมดทุกคนทุกท่านแหละแต่ผมก็คงไม่จะไม่ต้องทักทายทุกคนทุกท่านนะครับถ้ามีปัญหาถามมาก็ให้ชัดเจนมันจะได้ง่ายมาแชร์กันมาแลกเปลี่ยนกันแหละกันเอาไว้นะครับเอาละกลับมาถึง YouTube ใหม่ทีนึงพวกอิทธิฤทธิ์ถ้าเข้าไปเล่นทำไมจึงทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตครับทั้งที่เขามีฤทธิ์สามารถใช้ฤทธิ์รักษาตัวเองได้เพราะบรรลุธาตุแล้ว ฟังให้ดีนะครับเรื่องของ อิทธิฤทธิ์ถ้าเอาคำว่าฤทธิ์มาพูดมันมีอยู่สองคำนะครับมันมีคำว่าอิทธิฤทธิ์กับบุญญฤทธิ์บุญฤทธิ์กลุ่มบุญเนี่ยกลุ่มบุญเนี่ยฤทธิ์แห่งบุญเนี่ยครับมันจะพัฒนาตัวเข้าไปสูงเข้าไปถึงพระนิพพานโอเคไหมครับบุญไม่พอไม่ถึงนะให้ดูไว้พระนิพพานเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องอาศัยบุญพ่อแม่มารองรับด้วยเวลาผมนำพาสมาธิให้ผมให้นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันเป็นพันธุกรรมที่เรามาโดยมีหลักเหตุผลง่ายๆของผมว่าคนที่เขาเป็นมนุษย์ก่อนเราเขาย่อมมีบุญมากกว่าเราเขาจึงได้รับสิทธิ์เป็นมนุษย์ก่อนเรานี่แหละคือภาษาลุงออกเห็นไหมต้องอาศัยอย่างอื่นอ้างอีกไหมเนี่ยนี่คือธรรมชาติอธิบายพวกเป็นธรรมชาติเลยอ่ะเออโอเคไหมเวลาทำสมาธินึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายโอเคไหมครับดูฮะเรื่องสมาธิเยอะเลยนะต่อมาทีนี้ไอ้คำว่าบุญเนี่ยมันจะพัดพาไปเรื่อยมันจะขึ้นกลุ่มก็เรียกว่ากลุ่มขาวก็ว่าได้กลุ่มธรรมะคือกลุ่มถากกลุ่มขาวกลุ่มอธรรมคือกลุ่มดำกลุ่มดำเนี่ยมันกลุ่มอิทธิฤทธิ์โอเคไหมกลุ่มขาวคือกลุ่มบุญญฤทธิ์ขอให้เข้าใจตรงนี้ไว้มากๆไว้ก่อนจริงๆโลกแห่งความเป็นจริงในธรรมชาตินะดำกับขาวจะเท่ากันนะถ้าพูดเรื่องธรรมชาติมันต้องเริ่มต้นจากคำว่าดำกับขาวเท่านั้นครับอย่างมันเป็นตัวแปรเป็นตัวแปรผันอย่างนั้นก็เป็นมันก็เป็นสิ่งใดก็ตามอยู่ในกลุ่มขาวสิ่งใดก็ตามอยู่ในกลุ่มดำกลุ่มดำไอ้ไซตอนซาตานมัจจุราชราหูนี่ชัดเลยนะครับกลุ่มดำแง่แง่พวกนี้จะกราบไหว้บูชาไอ้ราหูไอ้มัจจุราชไอ้ซาตอนซาตานไหมพวกอิทธิฤทธิ์เนี่ยขอให้จำของผมเนี่ยเจอแล้วผมเยี่ยวใส่ทุกทีพวกนี้ที่ผมไม่ไว้อยู่แล้วนะครับโอเคนะทีนี้กลับมาถึงหน่อยนึงนั่นน่ะทีนี้ไอ้พวกกลุ่มไสยศาสตร์ไสยเวทมันจะไปแพ้ธรรมชาตินั่นเองครับนะเพราะฉะนั้นธรรมชาติมันเป็นตัวเราเกิดมาตามกรอบตัวเราทีนี้คนประเภทนั้นเขาไปหลงอิทธิฤทธิ์ไงถึงจุดมันก็มาเบรกตัวเองมาบล็อกตัวเองไอ้ของหงิกของงอพวกนี้ใช่นั้นนะครับเดินเป๋เดินไปพวกนี้พวกนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเยอะเลยเยอะมากด้วยบอกให้ก็ได้กลุ่มพระสงฆ์นี่จะมีเยอะนะปฏิบัติบูชาเนี่ยครับศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติบูชาเนี่ยครับจะมีเยอะพระสงฆ์มันจะเป็นเยอะเพราะว่าพระสงฆ์นี่ก็เข้าสู่ในเรื่องของสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือว่าได้ครูไม่รู้พูดไปมันก็เป็นการวิจารณ์นะครับจะเยอะก็แล้วกันสรุปกันแล้วกันนะศาสตร์ที่สูงที่สุดก็คือจิตศาสตร์ต้องเพียวจิตด้วยนะตามกันไปอีกทีนึงก็คือธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระอาจารย์นิยมเป็นศาสตร์ธรรมชาติตามมาอีกทีคือไสยศาสตร์ไสยศาสตร์พวกอิทธิฤทธิ์เนี่ยเพราะฉะนั้นมันแพ้ธรรมชาติไงพอถึงจุดหนึ่งธรรมชาติร่างกายเป็นอมพฤกษ์ของพระถูกต้องมันแพ้ธรรมชาติโอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะก็แค่นี้เองตามกว่าธรรมชาติ
เดี๋ยวนะตามไสยศาสตร์ก็คือคณิตศาสตร์ไสยศาสตร์ก็แน่มกันนะตามกว่าคณิตศาสตร์คือวิทยาศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์เวลาจะอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ต้องอธิบายผ่านวิชาคณิตศาสตร์แปลว่าคณิตศาสตร์มันจะเหนือกว่าศักยภาพมันจะเหนือกว่านะง่ายๆคณิตศาสตร์คือ thinking คือความคิดวิทยาศาสตร์คือทางการกระทำนะเห็นไหมนะทุกการกระทำจะมาจากความคิดคณิตศาสตร์จะมาจากความคิดโอเคไหมครับให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้วิทยาศาสตร์คือการกระทำกันเองนะเอาละตามกว่าวิทยาศาสตร์ก็คือนะครับผมให้คะแนนเลยนะคือจิตวิทยานักจิตวิทยาทั้งโลกนั่นแหละครับจะบอกให้ทราบไว้นะนักวิทยาศาสตร์เขาจะไม่ยอมรับนักจิตวิทยานะครับบอกให้ทราบให้มาบอกให้ทราบด้วยเพราะนักจิตวิทยาเนี่ยพูดอาจารย์บางทีมากที่สุดนักวิทยาศาสตร์เขาจะไม่ค่อยพูดอาจจะบางทีโอเคไหมนักวิทยาศาสตร์เขามักจะไม่ค่อยพูดคำว่าอาจจะบางทีส่วนนักจิตวิทยาจะพูดแต่อาจจะบางทีซึ่งมันต่างกันโอเคไหมครับนี่ลุงออกแปลให้ฟังที่ว่าเนี่ยมันจะได้รู้ได้เข้าใจทีนึงมันจะไปหลงนักอะไรนักจิตวิทยาเดี๋ยวเยอะแยะนะวิชาจิตวิทยาที่เขาเรียนกันตะวันตกหนึ่งโอ้โหรายได้ดีมากนะให้ดูรับปรึกษาผู้คนโง่ความรู้เยอะแต่เป็นโง่อ่ะไปปรึกษานักจิตวิทยาคิดเป็นชั่วโมงนะพี่เอ๋ยชั่วโมงตั้งเป็นร้อยสองร้อยเหรียญ US อยู่ชั่วโมงละนะใช่ไหมแต่จิตศาสตร์เหนือกว่าเยอะมากเลยครับให้เข้าใจตรงนี้นะก็แล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นต้องขออภัยท่านที่เป็นนักจิตวิทยานี่คือภาษาลุงหงอกจะกล่าวโทษผมนะครับถ้าต้องการแชร์ยินดีนะครับแชร์ให้ต้องการจะให้ช่วยหรือซ้ำไปผมต้องการช่วยนักจิตวิทยาด้วยจะบอกให้ทราบไว้ใช่ไหมครับอยากจะช่วยให้พัฒนาขึ้นมาส่วนมากคนนี้จะเอโก้เยอะส่วนมากนะครับถ้าส่วนน้อยนะเอโก้น้อยก็ไปด้วยกันได้ประมาณนั้นนะครับโอเคนะเอาละผมว่าคงเข้าใจแล้วนะคุณจักรวาลนะครับอิทธิฤทธิ์กับบุญญฤทธิ์บุญญฤทธิ์ถ้าสายบุญบุญญฤทธิ์นะฮะถ้าบุญมันเต็มนะฮะเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้นี่คือภาษาของสมเด็จโตเพราะนั้นสมเด็จโตถามว่าบรรลุธรรมสูงสุดไหมทีเนี้ยใครเกิดทันมั่งเดี๋ยวสมเด็จโตตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลที่4นู่นรัชกาลที่5นะโอเคมั้ยก็เป็นที่ปรึกษาในการที่5เพราะฉะนั้นการที่5ไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรก็ต้องเป็นที่ปรึกษาผู้บรรลุธรรมต้องเป็นที่ปรึกษานะครับไม่ทำเองนะครับต้องหาผู้บรรลุธรรมที่ปรึกษานะครับถ้าคนไหนอยากจะมีทำอะไรไม่ผิดพลาดไม่ใช่ไปอาศัยหมอดูนะหมอดูมันใช้ไม่ได้หรอกนะครับส่วนมากก็ไปอาศัยหมอดูใช่ป่ะจะเสียงลุงงอกแล้วโอ้ลุงงอก75ปีแล้วนะว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงไงทุกวันนี้ระวังให้ดีมั้ยหมอดูให้ดูเดี๋ยวเจอกฎธรรมชาตินะให้ดูทำไมผมจะไม่รู้พวกนี้รู้ง่ายจะตายไปมันให้มันหมดจากโลกไม่ได้หรอกครับหมอดูเหมือนกันเทพพรหมเหมือนกันหมดจากโลกไม่ได้หรอกบอกให้ทราบว่าอยู่ที่ว่าท่านกับผมต่างหากเมื่อเข้าใจเขาแล้วเราก็จะสบายนะครับเมื่อไม่เข้าใจรุ่นหนอก็เล่าให้ฟังแต่ไม่ใช่ไปดูแคลนเขานะเขาก็ยกเจ้าเนื้ออาชีพของเขานั่นแหละแต่ส่วนลุงหอก็มีหน้าที่ที่จะอธิบายให้ฟังถ้าท่านใช้สิทธิ์สอบถามนะอธิบายให้ฟังท่านใช้สิทธิ์ผมมีหน้าที่เข้าใจครับหน้าที่สุดที่ธรรมดานี่เองโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาแลกเปลี่ยนกันไม่ต้องเสียสตางค์ต่างต่างประกอบว่าตามนี้นะครับเห็นไหมไม่ต้องเสียสตางค์มาจากไหนเลยโถโอเคนะมีจักรวาลไหนไหมครับที่ดวงจันทร์โดนทำลายแล้วถ้าดวงจันทร์โดนทำลายจะเกิดอะไรขึ้นครับโอ้ยต
อบได้ไงตรงนี้จะตอบได้ไงล่ะงั้นงี้ดีกว่าความสัมพันธ์ของโลกเรากับดวงจันทร์ที่เราเห็นทุกคืนทุกคืนนี่แหละและดวงอาทิตย์ถามตรงๆเลยดีกว่าถามว่าอะไรมันจะหมดก่อนกันอะไรมันจะหายจากวงโคจรกันละกันเนี่ยดีกว่าง่ายดีกว่าถ้าถามผมนะผมจะตอบว่าดวงจันทร์มันจะหายหนีไปก่อนดวงจันทร์จะวิวัฒนาการของดวงจันทร์มาให้มีสิ่งที่มีชีวิตเหมือนท่านเหมือนผมไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เลยนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามถามหาชีวิตบนดาวนพเคราะห์ดวงอื่นไม่มีทางไม่มีหรอกจะบอกให้ทราบว่าพวกกลุ่มดาราศาสตร์กลุ่มอะไรล่ะดาราจักรหรือนั่นนะกลุ่มนั้นก็แล้วกันพยายามถามหาไม่มีทางเจอหรอกมีแต่ในโลกใบนี้นะสิ่งที่มีชีวิตขนาดเล็กที่สุดในโลกใบนี้มักจะเรียกกันว่าทุกวันนี้ก็ใช้ว่าไวรัสนะครับนั่นแหละครับสิ่งที่มีชีวิตขนาดเล็กที่สุดมันมีชื่อว่าไวรัสโอเคไหมเล็กกว่านั้นยังมีอีกมันมีชื่อว่าไวรอยนะครับไวรอยศึกษาไปให้ดีนะครับมันอยู่ในศูนย์ที่บอกว่าอีโบลานะครับไวรัสอีโบลาใครศึกษาถนนสายนี้นะต้องระดับด็อกเตอร์ฮะถึงจะพอที่เก็ตตรงนี้ต้องศึกษานะไม่ใช่ไปจำด็อกเตอร์เข้ามาพูดไม่ได้นะครับต้องด็อกเตอร์เขาศึกษาพวกนี้เขามีเครื่องมือในการดูนะครับกลุ่มไวรอยกลุ่มพวกกรดอะมิโนนะครับจะเจาะลึกเรื่องกรดอะมิโนที่เขาว่านะครับโอเคนะจะไปเจอชื่อหนึ่งดีกว่าไวรอยนะครับไวรอยจะเล็กกว่าไวรัสนะครับที่จริงไม่ไปจะว่างนะนี้นะหวังว่าคงจะเล่าให้ฟังเฉยไม่ใช่เป็นน่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นคำตอบที่สมบูรณ์นะครับคุณโนวานะครับมีจักรวาลไหนไหมครับที่ดวงจันทร์โดนทำลายแล้วถ้าดวงจันทร์โดนทำลายจะเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่าจำหลักพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปเป็นของธรรมดาโลกและจักรวาลและแสนโกฏจักรวาลมันอยู่ในกรอบนี้หมดจำคำตายไว้ก่อนจำภาษาหลักมันมีการเสื่อมสลายไปถามว่าอะไรมันจะหมดก่อนกันสิ่งที่มันเล็กกว่ามันจะไปก่อนนะครับดวงจันทร์ของเราที่เราเห็นทุกคืนเนี่ยครับมันเล็กกว่าโลกนั่นนะมันจะสลายไปก่อนถูกดวงอาทิตย์เล่นงานก่อนโอเคไหมครับ แต่ทั้งหมดมันก็สัมพันธ์กันอยู่โอกาสที่มันจะไปอย่างนั้นโอ้ยไม่รู้กี่แสนล้านแล้วปีนะครับนะท่านกับผมไปเวิร์นก่อนนั้นนะครับที่ว่าไปไหนก็สู่ส่วนกลางอยู่ครับพี่ความว่างพระนิพพานยังไงนี่เป็นต้นดูตรงนั้นก็ช่างเขาซีทีนี้เขาอยากอยู่ก็ปล่อยเขาอยู่เขาไปประมาณนั้นโอเคนะทางสายกลางกับด้านที่3ของเหรียญคือสิ่งเดียวกันใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่เลยทางสายกลางเนี่ยเราก็ได้แค่ภาษามาพูดกันนะทางสายกลางถ้าอธิบายเป็นความเข้าใจนะฮะสายทางด้านซ้ายสีขาวนะขาวสะอาดบดจดทางสายขวาก็คือดำสนิทดำตื้อๆมืดตื้อๆดำตื้อทางสายกลางจะทางสีเทาครับทางสายกลางความหมายจะเป็นลักษณะสีเทาก็แปลว่าเอาครึ่งหนึ่งของขาวครึ่งของดำมาใส่ตรงนี้ก็เป็นเทาทางสายกลางตามความหมายผ่านภาษาคือสีเทาโอเคนะครับ
แต่คำว่าด้านที่3ของเรียนเนี่ยมันเป็นความว่างเลยครับความว่างหรือว่าด้านที่3ของแม่เหล็กมันก็อยู่ตรงกลางเป็นแกนเป็นคอนะคอหรือแกนใช่ไหมครับวิธีคิดเพื่อให้มันสรุปเอาเส้นได้เส้นหนึ่งขึงเอาไว้เงี้ยใช่ไหมก็เอากระดาษสองข้างมาแปะกันโอเคไหมครับก็เป็นเหรียญคนละด้านอะไรมาอย่างเงี้ยโอเคไหมครับถ้าเป็นแม่เหล็กก็ขั้วเหนือขั้วใต้มาแปะกันอย่างเงี้ยมันจะออกมาเป็นด้านที่3ของเหรียญแล้วก็ด้านที่3ของแม่เหล็กซึ่งวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้นะครับไม่มีทางสิ่งนี้จะรู้ได้โดยอย่างเดียวคือจิตศาสตร์จิตต้องบริสุทธิ์มีอย่างเดียวจิตบริสุทธิ์ไม่มีคำเลือกอื่นครับนะจิตบริสุทธิ์คือภาษาไทยจอจานสรีต่อเต่าจิตบริสุทธิ์ถ้าหากว่าเป็นภาษาร่วมสมัยก็คือพลังงานบริสุทธิ์ที่หลวงหมอใช้เป็นประจำเลยตรงนี้พลังงานบริสุทธิ์นะครับจำไว้เถอะครับพวกนี้ไม่เป็นไรหรอกก็เห็นแค่สองสามแอคท่านเองก็จะรู้ว่า มันมีจริงนะประมาณนี้โอเคนะครับไปต่อครับ การปฏิบัติสามารถย้ายหรือเลื่อนจุดที่เรารู้สึกจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งได้และจะรู้สึกว่าเจ็บหรือปวดได้ถูกต้องไหมครับ เลื่อนความรู้สึกผมว่าไม่ใช่นะไม่ใช่เลื่อนความรู้สึกคือมันจะไปวาระกับมันคือรู้สึกมันแหมภาษาตัวนี้มันเหมือนเลื่อนความรู้สึกได้ไหมครับมันก็ก้ำกึ่งนะก้ำกึ่งนะครับรู้สึกไปยังคำว่าไร้ความรู้สึกเนี้ยภาษาพุทธศาสตร์ใช้คำนี้ครับรู้สึกรวมรูปกับนามเข้าหากันเนี้ยถ้าไร้ความรู้สึกก็แยกรูปกับนามจากกันอย่างเงี้ยจะเรียกว่าเลื่อนได้ไหมครับเนี่ยถึงบอกว่าก้ามกึ่งจุดนั้นมันจะเกิดขึ้นขณะที่ทำสมาธิครับที่มันจะเกิดขึ้นมันอยู่ที่ว่าใครจะมีสติดีสุดยอดนะครับผมบอกว่าจุดนั้นมันจะเกิดขึ้นมาได้ต่อเมื่อหนึ่งหัวใจต้องหยุดเต้น3ปอดต้องหยุดทำงานในวินาทีเดียวกันที่มันจะได้นะครับมันได้โดยตัวมันเองนะโดยตัวมันเองพูดว่าไงไม่ใช่ได้โดยความเข้าใจนะครับที่ว่ามันได้โดยความรู้สึกจากคำว่า normal มาเป็น abnormal อย่างเงี้ย normal แปลว่าปกติ abnormal คือไม่ปกติใช่ไหมแต่ไม่ปกติในทางที่มันสุดยอด abnormal นะภาษาโลกๆแอบนอร์มอนคือบ้าคือไม่ปกติในเชิงบ้าเข้าใจครับแอบนอร์มอนใช่นะแต่ทางฝ่ายธรรมนั้นแอบนอร์มอนคือไร้ความรู้สึกโอเคมั้ยครับแอบนอร์มอนแปลว่ามันไม่มีความรู้สึกมันลุงออกนี่คือมนุษย์แอบนอร์มอนจำไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันภาษาพวกนี้นะครับลุงออกนี่แหละคือมนุษย์แอบนอร์มอนมีคนพูดว่าลุงออกมนุษย์ที่ไม่มีหัวใจอ่ะใช่ก็หัวใจมันหยุดเต้นนะผมยกย่องมากนะคนนั้นมาพูดไม่ใช่เป็นคนคุ้นเคยกันด้วยนะครับหมอสาวอยู่ๆก็โผล่มาจากไหนไม่รู้ไม่ใช่เป็นคนคุ้นเคยมาหลายๆปีนะมาถึงก็ไม่นานนะคุณเคยสอนมนุษย์ไม่มีหัวใจคนไม่มีหัวใจโอ้โหแน่มากนะครับผมยกย่องจริงนะเป็นความจริงครับเป็นความจริงคือหัวใจมันหยุดเต้นในภาวะที่ผมมีผมได้ตรงนั้นนะครับมันต้องโอ้โหความรู้สึกมันจะเนียนมากนะครับมันจะไร้ร่องรอยตรงนี้ไร้รอยต่อไร้ร่องรอยมันเป็นอัตโนมัติครับไม่ได้จะว่างเลยดีโอเคนะต่อไปฉี่ของเราสามารถทำลายพลังงานไม่บริสุทธิ์ได้ใช่ไหมครับเช่นฉี่ใส่สารพระภูมิ
4ฉี่ใส่เครื่องรางของขลังลุงหมอกบอกว่าถ้าเจอจะฉี่รถซะเลยผมกลัวแต่มือมนุษย์เองกับเท้านะครับเวลาไปเจอแล้วก็อย่าเหยียบผมก็แล้วกันอย่าก็ปั้นมาซัดผมก็แล้วกันแล้วอย่าเอาไม้หน้าสามมาทุบตีก็แล้วกันใช่ไหมครับมันเฉพาะส่วนตัวนะครับคุณพิสิกนะฮะครับผมเฉพาะส่วนตัวของผมเองไม่เกี่ยวคนอื่นเขานะครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดจาเนี่ยก็ทำลายสังคมไหมทำลายความเชื่อไหมท่านเชื่อก็เชื่อไปไม่เป็นไรนะครับของดีของขลังไม่มีเสียหายเพราะความเชื่อไม่ใช่ความผิดโอเคไหมต้องแยกตรงนี้ให้ได้ความเชื่อไม่ใช่ความผิดความเชื่อมัน108มันเยอะอันนั้นก็ศักดิ์สิทธิ์อันก็ขลังเยอะแยะเลยแต่ความจริงมันมีเพียงสิ่งเดียวแต่เจอความจริงของจริงแล้วมันก็งั้นงั้นแหละโอเคไหมครับก็ต้องบอกงั้นงั้นแหละนั่นแหละก็แปลว่าเรื่องของเขาไปเราอย่าไปยุ่งเขาอันนี้เราคุยกันอยู่บ้านของเราใช่ไหมครับมันก็อยู่ในกรอบนี้อยู่ในเข่งเราอยู่ในเข่งเราในบ้านเราก็คือบ้านเราทีวีเนาะต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ต้องแยกเข่งให้ได้นะครับแล้วจะนั้นจะไปด้วยกันง่ายๆสบายๆนะครับนะตกลงอีกครั้งนึงครับคุณฟิสิกส์ต่อนิดนึงนะครับว่าฉี่ของเราสามารถทำลายพลังงานไม่บริสุทธิ์ได้ใช่ไหมครับฉี่ของเราคำว่าเราแปลว่าท่านกับผมนะถ้าท่านไม่ใช่ผมผมไม่ใช่ท่านผมก็แยกตัวผมออกมาฉี่ของลุงงอกนะโอเคไหมมันจะว่าลุงงอกโอเคไหมครับแต่ผมก็ไม่เคยบอกใครกินฉี่นะให้ดูผมไม่ฉลาดน้อยขนาดนั้นหรอกจะให้ผู้คนไปกินฉี่กินเยี่ยวเช่นฉี่ใส่สารพระภูมิโอ้ยอันนี้สบายเลยจะมีอะไรก็ฉี่ใส่ของแข็งธรรมดาเนี่ยครับจริงฉี่ใส่เครื่องของแข็งเหมือนกันก็ฉี่ของแข็งธรรมดาเนี่ยครับจะมีอะไรลุงหมอกบอกว่าถ้าเจอจะฉี่เลยเอ้ยไม่ถึงขั้นนั้นคนข้างหลังกราบเย้ยๆอยู่ฉี่ใส่ลูกโดนเหยียบสิครับจะได้ยังไงล่ะครับใช่ไหมฮะใช่ไหมล่ะวิธีง่ายที่สุดนะคุณฟิสิกส์ที่คุณยังไม่มีของขลังเยอะมาเอามาสัก3ปีป่ะจะเยี่ยวให้ดูให้เห็นด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมครับอันนี้มันชัดกว่ากันเยอะเลยนะโอเคนะถ้าอะไรก็ตามที่คิดว่าสิ่งนี้มันขลังมากมันขลังมากกว่าโหสุดยอดเลยได้มาตั้งแต่ต้นตระกูลพ่อแม่ปู่ย่ามาเลยมาเลยมาเลยหรือที่เขาเรียกว่าเหล็กไหลเหล็กไหลนั่นเองพวกนี้มาเยอะๆประมาณนั้นนะครับเอาจริงนะไม่พูดเล่นนะพี่ตัวเลขตัวอักษรมีพลังงานไหมครับโอ้มีครับมีตัวเลขอักษรมีทุกอย่างมีพลังงานหมดนะครับอย่าลืมถามแค่นี้ก็ตอบได้แล้วไม่ต้องไปต่อตัวเลขตัวอักษรไม่ใช่ตัวเลขไม่ใช่ตัวอักษรมันยังมีพลังงานเลยถามว่าอะไรอากาศยังไงเห็นไหมครับเห็นไหมได้ไหมเข้าใจทันทีใช่ไหมครับมีพลังงานหมดเห็นไหมครับตัวเลขอะไรทั้งหมดโอเคนะครับทุกอย่างมีพลังงานหมดโอเคนะครับแต่พลังงานที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ทุกอย่างไม่ใช่อะไรเลยเห็นเป็นต้นมันจะกลับกันนิดนึงไม่ใช่กลับคนไม่ใช่นี่กลับคนละขั้วเลยกลับกันคนละขั้วเลยคนละด้านเลยแหละครับไม่รู้เห็นคนก็เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนซื้อแล้วดีขึ้นได้ในสิ่งที่ต้องการก็ดีไปก็ย่องๆเข้าไปก็แค่นั้นเองนะครับเราจะไปตามเขาเพราะว่าเราไม่ใช่เขาโอเคนะแม้กระทั่งเลขรถอะไรต่างๆมาได้ไม่เป็นไรแล้วครับทั้งหมดก็อยู่ที่ความเข้าใจของเราอยู่ที่เราเข้าใจ
ผมเองไม่เห็นไปต้องสื่อสารอะไรตรงนั้นจริง เริ่มต้นใช้ว่าดีหมดเริ่มต้นใช้คำนี้ดีหมดทุกอย่างนะสิ่งอยู่นอกตัวเราทั้งหมดดีหมดตีกันมาแยกเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้ 1% ถ้าบอกว่าท่านบอกว่าดีบุรีเนี่ยให้ดีหมดท่านบอกว่าดี 1% นั้นเองนอกนั้นไม่ดี 99% ท่านก็จะไปสู่มันใช่ไหมล่ะผมบอกว่ามันดีอยู่ 99% ไม่ดี 1% นี่คือตั้งผมผมก็สูบมันเสียวใช่ไหมโอเคไหมจะเป็นหลักเนี่ยหลักการคิดอย่างนี้นะฮะเป็นหลักการคิดของการแชร์ครับเป็นการแชร์แล้วเราจะมีความสุขพอแชร์ได้จะมีความสุขนะครับง่ายๆคือเขากับเรานั่นแหละครับหรือท่านกับผมผมกับท่านแต่มาอยู่ตรงนี้เรามาแชร์กันนะมาเชื่องวันน้าเงี้ยมาแลกเปลี่ยนกันน้าเงี้ยต้องเข้าใจคำว่าแลกเปลี่ยนนะครับพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งให้อยู่ในกรอบนี้มันจะสนุกนะผมเป็นน้องท่านเป็นพี่ทั้งหลายอยู่ในจอเนี่ยอยู่หน้าจอน่ะกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านท่านอะไรเนี่ยใช่ไหมครับผมก็มีเพียงคนเดียวก็เลยเซตตัวเองซะสวัสดีเป็นน้องซะน้องสุดท้องน้องสุดที่รักว่าไปใช่ไหมครับก็เข้าใจตามแบบนี้นั่นแหละThank you very big อีกหน่อยก็เฮือฮาภาษาผมเนี่ยจริงไม่เชื่อคอยดูเพราะมันใช้มามากมานานแล้ว Thank you very much มันใช้มาเยอะแล้วมาเจอ Thank you very big ภาษาใหม่ลงออกเดี๋ยวก็เฮือฮาคุณสุรพัฒน์เข้าใจแล้วครับ Thank you very big ครับผมคิดดีครับต้องคิดมันสนุกได้คนหาเลยพูดแปลกนั่นแสวคนหาเลยพูดแปลกต้องไปรูปแบบนั้นคนหาเลยว่าพูดแปลกในแปลกมันมีอะไรดีอะไรที่เนี่ยต้องย้อนไปย้อนมานิดนึงนี่แหละมนุษย์แอบนอร์มอลเป็นอย่างนี้แหละเห็นนะอย่าถือสาผมถ้าถือสาแล้วมันก็ไม่ใช่ที่มันคนละคนกันแค่นะไม่มีใครถามต่อแล้วนะครับถ้าบ่มีไผ่ดอกเวลา 20:35 นะครับโอเคนะถ้าหมดแล้วคือบ้านใครบ้านใคร คิดว่านะเดี๋ยวก่อนจากกันอย่าลืมนะฮะวันอาทิตย์ที่4สิงหาที่จะถึงนี้นะครับเป็นการบรรยายถ้าพูดถึงคำว่าบรรยายธรรมนะก็ต้องระดับพระธรรมถ้าหากว่าบรรยายฝ่ายธรรมะก็ต้องบอกว่าระดับพระธรรมนะครับถ้าหากว่าเป็นบรรยายในศาสตร์ต่างๆที่รวมกันจะเป็นธรรมศาสตร์พุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์จิตศาสตร์รวมกันอยู่ที่แผ่นกระดานเดียวศาสตร์พวกนี้จะมารวมกันคล้ากันอยู่นะครับเรามาฟังดูว่าแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยเจนจัดศาสตร์อะไรศาสตร์ก็คือคำว่าศาสตร์ก็คือพวกความรู้นั่นแหละครับ knowledge ความรู้ต่างๆที่ท่านได้ดำเรียนมาศาสตร์ต่างๆทีนี้พอเวลามาเจอจิตศาสตร์บ้างวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ด้วยธรรมศาสตร์และก็พุทธศาสตร์บ้างจะต่างกันไหมมันเข้ากันได้ไหมมันอาจจะพลายเข้าหากันกันได้ดีไหมขอให้ตั้งใหม่เลยพวกนี้หรือจะมาจับผิดมาเชิญครับจับผิดผ่านภาษาผิดแล้วก็มาแชร์กันถ้าท่านว่ามันผิดก็ปล่อยมาก็เป็นคำถามก็มาเป็นแดร์หลอกกันท่านถามผมตอบผมถามท่านก็ตอบประมาณนั้นนะครับเราควรจะศึกษาในแนวทางพวกนี้แหละครับต่อๆไปแล้วมันจะให้ทำให้มันได้น้ำได้เนื้อครับแล้วทุกคนก็ไม่ต้องมาดูถูกดูแคลนกันก็ไม่ใช่มุ่งเตะตัดขากันอะไรกันมันไปต่อไม่ได้นะครับให้ต่อขากันอะไรกันให้เดินก้าวไกลๆก้าวยาวๆเนี่ยไม่ใช่เตะตัดขากันเนี่ยผมจะรู้ภาษาเตะตัดขาเป็นไงผมจะเข้าใจภาษานะครับ เข้าใจภาษาเสียภาษารองภูมิภาษารองของผมจะรู้หมดแหละ
จหมดนะครับลองภูมิลองของได้ไม่มีปัญหาหรอกอยากลองก็ลองกันมาพวกนี้นะครับเราไม่คิดว่าจะมาผิดมาถูกเราไม่คิดว่าท่านผิดผมถูกเพียงแต่บอกเออขอเติมให้หน่อยได้ไหมที่พูดมาตอนนั้นมันถูกแล้วส่วนนั้นขอเติมอีกทีนึงเงี้ยนะส่วนมากแล้วผมจะไม่ใช้คำว่าผิดนะครับเป็นความจริงสังเกตใครก็ตามที่คุยกับผมเมื่อวานนานเนี่ยไอ้นั่นผิดไม่ใช่ถูกแล้วตรงนั้นหยุดได้ก่อนนะถ้าจะให้ดีเอาทีนี้เติมน่าจะถูกมากกว่าอีกจะไปรูปแบบนี้เวลาผมจะพูดจาแชร์กันจะไปรูปไม่เคยใช้คำว่าผิดกับใครนะครับใช่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 ยอมรับว่าใช่นะครับไม่เคยใช้คำว่าผิดกับใครเช่นคุณเข้าใจผิดแล้วนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเออสิ่งเนี้ยถ้ามี 100% นะคุณเข้าใจแล้ว 5% แล้วเงี้ยคุณเข้าใจแล้ว 15% แล้วเงี้ยโอเคไหมครับแล้วเติมไหมเติมใส่ไปอีกเข้าไปเป็นได้50ได้100ประมาณนั้นนะครับคุยกับผมจะได้พวกนี้นะครับ ตั้งประเด็นปัญหาคุยกันจะได้พวกนี้มาแล้วก็มีความสุขวันนี้ยังนั่งคิดเล่นๆนะสอบวันหนึ่งผมคิดว่าผมไปเล่นๆใครจะมาคุยตอนนั้นมันเป็นเวลาประมาณคล้ายๆกับจะมีเวลาเฉพาะเรื่องอะไรใช้เวลากี่นาทีประมาณคุยเล่นๆคิดเล่นๆเล่าสู่ฟังเฉยๆหรอครับไม่รู้จะถึงวันนั้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับก็เป็นไปได้เพราะว่าแต่ผู้คนมีความสงสัยเยอะแยะทุกเรื่องแหละโอเคนะจบข่าวบ้านขายบ้านขายพรุ่งนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการประกอบสัมมาชีพชอบตามปกติขอให้มีเรี่ยวแรงแข็งขันกันทุกคนซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานอย่าทำลายสังคมนะครับนะๆส่วนตัวก็ประกอบสัมมาชีพชอบโอเคนะส่วนตัวส่วนรวมก็ถ้าเป็นไปได้เผื่อแผ่แบ่งปันเผื่อแผ่แบ่งปันโดยความรู้ของเราที่มีอยู่ให้ผู้อื่นเขาได้รู้ตามมากน้อยค่อยแรงก็ว่ากันไปรู้ก็บอกว่ารู้ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ขอให้เป็นคนเช่นนั้นถ้ารู้บอกว่ารู้ก็อธิบายได้ทำให้ดูได้ถ้าไม่รู้ก็อ้างเอาจากคนนั้นคนนี้มาก็ยังได้ยังพอไปได้ยังคุยกันต่อประมาณนั้นครับแต่ไม่ใช่ไม่รู้ก็ถูไปเอาข้างสีทั่วสีข้างถูกันก็พยายามอย่าทำก็แค่นั้นก็มารู้เพราะว่าระวังดีต่อกันน่ะมันน่าจะเป็นไปรูปแบบนั้นในการคุยกันแปลว่าแดร์หลอกกันกันนะครับคนหนึ่งถามคนหนึ่งต้องตอบคนหนึ่งตอบแล้วมันมีค้างใครไม่ก็ถามต่ออย่างเงี้ยใช่ไหมครับต้องแชร์กันเป็นรู้จักแชร์กันนะแชร์ความคิดแชร์การกระทำแชร์การกระทำมีโต๊ะอีกตัวหนึ่งเห็นไหมมันมีอยู่สี่มุมแชร์การกระทำก็คือช่วยกันยกนั่นแหละครับแชร์การกระทำเห็นไหมครับถ้านั่งอยู่บนโต๊ะก็แชร์ความคิดกันแลกเปลี่ยนกันคำว่าแชร์เนี่ยอย่างนี้เลยครับมันเป็นภาษาที่เป็นใช้ได้กันทั้งโลกในสังคมโลกคำว่าแชร์เนี่ยมิทติ้งกว่าประชุมส่วนมากจะสั่งการซะมากกว่ากลุ่มอำนาจจะสั่งการประชุมเรื่องนี้เอานะสั่งอะไรปุ๊ดแชร์เนี่ยดีที่สุดครับผมว่านะเพราะว่ามันเป็นกลางๆดีแชร์ไปแชร์มาครับแต่ไม่ใช่เล่นแชร์นะเล่นแชร์มันโกงกันไม่ใช่สุดท้ายจะมาโกงกันเล่นแชร์ส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยเจ้ามือ
จ้ามือเจ้ามือจะเอาไปกินเจ้ามือเขาตั้งแชร์ขึ้นมาอะไรล่ะในส่วนตัวเขาเนี่ยก็เรียกแชร์ลวงอะนะฮะแชร์ลวงแชร์หลอกนะไม่มีตัวตนเขาเรียกว่ากลุ่มอวตารแล้วแหละก็มีนะเอาสิบมือนายกอนายขอนายวานไปเจ็ดอีกสองหนึ่งไอตัวแชร์แม่มือเนี่ยคือคนคือของแท้แหละไอตัวแชร์คือของแท้แหละยืนพื้นยืนพื้นแล้วตัวแม่แชร์เนี่ยเขาตั้งอวตารมาสองตัวเนี่ยเงี้ยแรกๆก็เอาลงกันมาสมมติว่าสิบเดือนสิบเดือนจบนะแชร์หมดเนี่ยเจ็บน้อยเดือนละเดือนละว่าไปพอเวลาส่งไปสามเดือนนี่เนี่ยไอ้ตัวอวตารนี่หนีแล้วมันไม่ส่งแล้วเนี่ยมันแชร์มันก็ไปเลยเห็นไหมครับเห็นไหมไม่ส่งแล้วเห็นไหมครับนั่นแหละก็คือตัวแม่นะเอามาเล่นงานมากินเองโอ้ยความคิดแค่นี้ง่ายจะตายไปคิดชั่วคิดง่ายจะตายไปจริงคิดชั่วแล้วก็ทำง่ายจะตายก็จะทำนะครับนะแต่เราคิดชั่วได้แต่เราไม่ทำต้องหันเป็นคนจะง่ายให้ได้นะครับถ้ารู้จักกับลูกหอกก็ต้องเป็นรูปแบบพวกนี้คิดไม่ดีนะคิดได้แต่อย่าพูดและอย่าทำตามนั้นสกัดให้อยู่ให้ได้นะครับมันเป็นคุณสมบัติภายในของตัวเราเองแท้ๆนะครับตัวนี้ได้ประโยชน์โดยรวมโดยชัดเจนกับตัวเรานะครับก็เรียกเป็นนั่นๆๆคิดไม่ดีกับนายขอได้แต่อย่าไปด่าเมียบ่อย่าไปด่าเมียพ่อนายขอแล้วถูกฟ้องร้องข้อหาประมาทนะครับนั่นก็คือใช่นั่นๆนะโอเคจบเนาะอ่ะก็หวังว่าขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้ได้เหลือขอพอแล้วกันนะทำกับอาชีพแล้วก็อย่าลืมปกป้องคุ้มครองการงานบริวารแหละทรัพย์สินคันที่หามาได้เช้าสายบ่ายเย็นนะครับเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกและอากาศขอให้ได้รับความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่คำทำนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very much จบข่าวครับผม